มาสภาสิครับปกรณ์วุฒิปัดคำเชิญบิ๊กป้อมไปพบที่บ้านไม่ควรทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลปกรณ์วุฒิปัดคำเชิญบิ๊กป้อมไปพบที่บ้านลั่นเป็นส.ส.ต้องเจอกันที่สภาวอนประธานสภาเคลียร์ปมห้องหลังบัลลังก์ชี้พ.ป.ช.ร.ต้องขนของออกเมื่อเวลา10:20 นวันที่5 มีนาคม 2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.บอกหากส.ส.พรรคก้าวไกลอยากพบก็ให้มาหาที่บ้านว่าตนเป็นส.ส.ที่ทำงานอยู่ที่สภาไม่อยากไปหาใครที่บ้านและหากมองย้อนไปพลเอกประวิตรระบุว่าลงสมัครส.ส.เพื่อความสง่างามดังนั้นขอถามกลับว่านี่หรือคือความสง่างามส่วนที่พลเอกประวิตรระบุไม่มาสภาแล้วผิดตรงไหนทุกอย่างเป็นคำตอบในตัวอยู่แล้วประชาชนคงพิจารณาได้ว่าวิธีคิดของพลเอกประวิตรเป็นอย่างไรยืนยันว่าเป็นส.ส.ด้วยกันก็อยากเจอที่สภาไม่อยากเจอที่อื่นผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตรวจสอบหรือไม่ว่าเป็นการขาดประชุมสภาถูกต้องตามขั้นตอนนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งอยากทำข้อมูลเพื่อเปิดเผยการเข้าทำงานของส.ส.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะการเซ็นชื่อในเอกสารต้องใช้เวลาขอข้อมูลหากทำสำเร็จก็จะเห็นได้ทันทีว่าส.ส.คนใดขาดประชุมกี่ครั้งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าการลาประชุมสภาหากขออนุญาตจากประธานสภาก็ทำได้เพราะบางคนอาจเจ็บป่วยติดต่อกันนานก็จะไม่สิ้นสภาพส.ส.แต่ถ้าขาดประชุมโดยไม่แจ้งมีข้อบังคับจำกัดอยู่ว่าขาดได้กี่ครั้งถึงจะสิ้นสภาพโดยอัตโนมัติเมื่อถามว่ามองการตอบโต้ของพลเอกประวิตรครั้งนี้อย่างไรนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าไม่ได้มองและไม่คิดว่าจะต้องตอบโต้อะไรด้วยซ้ำเพราะคำพูดของพลเอกประวิตรก็โต้ในตัวเองอยู่แล้วเมื่อถามถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาห้องหลังบัลลังก์ที่ถูกพรรคพลังประชารัฐยึดนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่านายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภายืนยันแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐไม่สามารถยึดไว้ได้ถือเป็นการใช้ทรัพย์สินของราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตหากประธานสภามีความเด็ดขาดและออกระเบียบชัดเจนเขาต้องย้ายหรือขนของออกไปซึ่งตอนก็ยังไม่ย้ายออกอย่างไรก็ตามพรรคพลังประชารัฐไม่ได้แจ้งว่าห้องดังกล่าวมีไว้สำหรับพลเอกประวิตรแต่ตนแค่ตั้งข้อสันนิษฐานเพราะพบว่ามีการกั้นห้องและมีโต๊ะทำงานตัวใหญ่เพียงโต๊ะเดียวก็นึกไม่ออกว่าจะให้ใครได้อีกส่วนเดทไลน์เคลียร์ปัญหาตนคงไม่มีอำนาจไปกำหนดแต่ขอเรียกร้องประธานสภาและรองประธานสภาอีกสองคนและเข้าใจว่าคงจะมีการประชุมร่วมกันในอนาคตเพื่อความสง่างามของสภาผมว่าไม่ควรมีใครที่มีสิทธิพิเศษหรือทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ประกาศยึดห้องประธานสภาไม่ควรปล่อยให้เป็นแบบนี้นายปกรณ์วุฒิกล่าวทีมชาติไทยชุดใหญ่ยิ้มออกชนาธิปลงซ้อมให้บีจีมีลุ้นร่วมคัดบอลโลกบูเกาหลีใต้ทีมชาติไทยชุดใหญ่มีสัญญาณที่ดีในการจะได้ใช้งานชนาธิปสงกระสิงในเกมคัดบอลโลกหลังดาวเตะร่างเล็กลงซ้อมกับต้นสังกัดได้แล้วทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นมีแววได้ตัวเจชนาธิปสงกระสินนักเตะตัวรุกจากบีจีปทุมยูไนเต็ดมาเสริมทัพในการพบกับโสมขาวเกาหลีใต้2นัดฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ในเดือนมีนาคมนี้สำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2หลังจากผ่าน2เกมแรกไทยเปิดบ้านแพ้จีน 1-2 และบุกชนะ
สิงคโปร์ 3-1 มี3แต้มอยู่อันดับ2ของตารางมาซาทาดะอิชิอิกุนซือใหญ่จะนำทีมลงเตะนัดที่ 3-4 กับเต็ง1ของกลุ่มเกาหลีใต้ไปเยือนที่โซเวิลด์คัพสเตเดียมวันที่21มีนาคมและกลับมาเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่26มีนาคมนับเป็น2เกมสำคัญที่มีผลต่อการแย่งอันดับ2ของกลุ่มกับทีมชาติจีนอย่างไรก็ตามชนาธิปดาวดังทีมชาติไทยเจ็บตั้งแต่เกมกับทีมชาติจีนเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนจากนั้นแม้คัมแบ็กกลับมาช่วยต้นสังกัดแต่เจ็บซ้ำจากเกมที่บุกแพ้ลำพูนวอริเออร์ 0-2 เมื่อวันเสาร์ที่วันที่2มีนาคมทำให้กังวลกันว่าเจ้าเจจะหายทันลงสนามช่วยทีมชาติไทยทำศึกกับโสมขาวหรือไม่ล่าสุดมีภาพที่ทำให้แฟนบอลไทยใจชื้นโดยเมื่อวันที่5มีนาคมเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดปล่อยภาพการซ้อมของทีมซึ่งเจ้าเจลงซ้อมด้วยขณะเดียวกันรายงานข่าวระบุว่าอาการเจ็บหนนี้ของชนาธิปไม่หนักหนามากนักเชื่อว่ามีโอกาสอยู่ในทีมชาติของอีกที่อีกในศึกเดือนมีนาคมนอกจากนี้มุ้ยธีรสินแดงดากองหน้าคนสำคัญของทีมชาติไทยมีภาพลงซ้อมกับทีมบีจีในเซกชันเดียวกันด้วยอย่างไรก็ตามในรายของธีรสินนั้นเพิ่งจะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาและเพิ่งกลับมาเล่นกับลูกบอลได้โอกาสอาจจะยากกว่าชนาธิปในการร่วมทีมเตะคัดบอลโลกเดือนมีนาคมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะประกาศรายชื่อนักเตะชุดสู้กับเกาหลีใต้ในวันศุกร์ที่วันที่8มีนาคมและหลังจบเกมไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ต่อด้วยบอลถ้วยรีโวคัพรอบ16ทีมสุดท้ายที่เตะวันที่13มีนาคมจะรายงานตัววันที่14มีนาคมก่อนจะบินไปประเทศเกาหลีใต้วันที่18มีนาคมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งวันที่21มีนาคม พร้อมช่วยเหลือแสนชัยโพสต์ภาพร่วมเฟรมตะวันฉายรถถังประเด็นร้อนสุขุมวิท11แสนชัยทีเคแสนชัยมวยไทยยิงโพสต์ภาพพร้อมข้อความหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่กระเทยไทยกับกระเทยฟิลิปปินส์จนเกิดแฮชแท็กร้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นข่าวโด่งดังหลังเกิดการรวมตัวของสาวประเภท2ชาวไทยบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งปากซอยสุขุมวิท 11/1 เนื่องมาจากที่รายงานว่ามีสาวประเภท2ชาวไทยถูกรุมทำร้ายจากสาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์ทำให้เหล่าพี่กระเทยรวมตัวเพื่อเคลียร์เรื่องดังกล่าวกลายเป็นข่าวดังเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่4มีนาคม67โดยแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันด้วยการโพสต์รูปที่มีตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมและรถถังจิตเมืองนนท์รวมตัวท็อปนักชกชื่อดังของไทยพร้อมข้อความว่ามีอะไรให้พวกหนูช่วยบอกมานะคะพวกหนูของเทรซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์พร้อมแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากทีเดียว